อะไรทำไมฮะก็คุณชูวิทย์เขาตีปี๊บโอ้ตอนเขาเดินเข้ามาดิฉันก็เลยตีกระดาษเรียกคุณผู้ชมเช้านี้กันหน่อยค่ะ คุณชูวิทย์ตีปี๊บเดินฝ่าวงผู้สื่อข่าวเข้ามาเลยเพราะว่าครั้งนี้ไม่ได้มาแฉแค่คนเดียวเปิดตัวพยานปากเอกคนสำคัญและรับประกันได้เลยนะคะว่าเล่าเป็นฉากฉากฉากภาษาไทยแบบชั่วใส่หน้าคนบางคนที่ปฏิเสธอย่างเสียงแข็งเดี๋ยวเราค่อยๆตามเรื่องนี้กันคุณผู้ชมเพราะว่าคุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ที่มาบอกได้เลยว่าท็อปฟอร์มค่ะเอามาฝากให้กับตำรวจนครบาลฝากปี๊บไว้หน่อยไว้ให้คุมหัวไปตั้งด่านทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยนักท่องเที่ยวฝากไว้หน่อยเธอฝากให้ผบ.ชน.เอาปี๊บไว้คุมหัวเดี๋ยวจะเอาไปให้ผบ.ชน.นะหลายเรื่องแล้วเนี่ยอะไรครับนะอ๋อผมรู้แล้วตั้งบ่อนไม่ได้เลยตั้งด่านแทนเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวผมจะแฉให้ดูนะเอาไว้คุมหัวผบ.ชน.เอาไว้คุมหัวเอ้ยฉายเหรอที่มันเนี่ยเจอด่านแทนที่เขาจะเอออุ่นใจเฮ้ยคนดีแม่งกลัวกลัวด่านกลัวด่านเพราะอะไรเขามีราคาไปอุ้ยสูดปากทุกคำเลยคุณผู้ชมตั้งบ่อนไม่ได้เลยมาตั้งด่านแทนแล้วด่านมีเอาไว้แทนที่คนจะอุ่นใจเจอตำรวจคนเป็นกลัวเขาพี่เพราะว่าด่านมันมีราคาตีปี๊บฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวเข้าไปเอามาเข้ามานั่งฟังแถลงพร้อมกันค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็โรงแรมตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนค่ะโรงแรมเดวิสสุขุมวิทนะคะเริ่มต้นด้วยการเปิดคลิปก่อนเลยคุณผู้ชมคลิปที่ว่านี้เป็นคลิปที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สัมภาษณ์ที่สน.ห้วยขวางเอาไว้เมื่อวันที่25มกราคมว่าไม่มีการเรียกรับเงินโดยถามย้ำว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคืออะไรหลังจากนั้นก็เปิดภาพที่ตำรวจนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือของอันหยูชิงเปิดภาพนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าความจริงน่ะอันหยูชิงน่ะเขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าเธอไม่ได้พกติดตัวมาด้วยแต่ว่าตำรวจยัดใส่มือเธอแล้วถ่ายรูปโอ้ยงี้เลยเหรอนั่นนะสิคะเอาคลิปมาเปิดเลยน่ะเห็นมั้ยที่บังคับให้เธอถือน่ะแล้วก็บอกได้ว่าหากตำรวจไม่ดีเป็นนิ้วร้ายต้องตัดทิ้งเชื่อว่าวันเนี้ยไม่มีนิ้วเหลือให้ตัดและเผลอๆอาจจะต้องตัดแขนตัดขาเพื่อให้มีชีวิตรอดค่ะเปิดเสียงเลยรองผบ.ชน.แถลงข่าวบอกว่าปกป้องเกียรติตำรวจนครบาลคุณมีเกียรติที่ไหนคุณตั้งด่านรีดไถคนดีเนี่ยเข้าไปเจอด่านเขากลัวคุณจับคุณลือคุณค้นคุณเห็นเป็นต่างชาติคุณก็เอาเลยทันทีเอ้าเจอบุหรี่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมไม่ไปจับตลาดห้วยขวางคนที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะรู้ไหมเขาเป็นแขกเราเขาเป็นแขกของเราเพราะอะไรเขามาท่องเที่ยวเขามาประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเขาไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าก็เปิดขายกันทั่วไปที่ตลาดห้วยขวางอ่ะคุณดิสเครดิตเขาไม่พอคุณบอกเขาไม่จริงรูปนี้คือรูปที่เอาบุหรี่ยัดใส่มือเขาแล้วให้เขาถ่ายรูปนี่นะที่คุณทำกับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวแล้วคุณคาดหวังเหรอว่านักท่องเที่ยวจะมาเขากลัวตายคุณตัดนิ้วจนไม่เหลือจะนิ้วแล้วนิ้วลายเนี่ยคุณรวดแล้ววันนี้คุณต้องตัดแขนขวาเลยแล้วเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าโป๊แตกเนี่ยเรื่องเมาเหล้าเก่าหาเนี่ยไอ้กล้องก็ถ่ายได้แค่20วันกล้องโดนแดดเยอะก็ใช้ไม่ได้อ่ะคุณแต่งเข้าไปคุณแต่งเรื่องเข้าไปผมจำเป็นจะต้องมาพูดทั้งที่ผมไม่อยากจะทำให้ที่มีพยานหลักฐานที่กล่าวอ้างนะข้ามาเลยครับนำมาเออมาแน่นอนมาแน่นอนเอ้าเชิญพยานมา
โอ้พอพูดปั๊บจบเรื่องนะว่าเนี่ยอายแน่นอนเคยพูดเอาไว้ว่ามันไม่มีแล้วเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปยัดใส่มืออันหยูชิงเขาแบบนั้นอ้าวอ้าวอ้าวเรื่องนี้มันฟ้องกันด้วยภาพวงจรปิดมาฟังจากปากของบุคคลที่เป็นพยานเชิญพยานมาเออเชิญมาเรียบร้อยคุณสกายพยานคนสำคัญที่คุณชูวิทย์เนี่ยอิมพอร์ตมาจากสิงคโปร์แล้วก็ให้การดูแลด้วยตัวเองเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าแต่ละเรื่องที่คุณสกายเล่ามาเป็นฉาก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 ผมอ่านไปอ่านแล้วก็อายไปด้วย อยากจะแทรกแผ่นดินหนีนะครับพอนึกย้อนกลับไปว่าตำรวจเนี่ยยกขโยงกันมาปกป้องกันเองก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่อยากจะอ่านเรื่องนี้หรอกเพราะว่าอายแต่ว่าหลายคนบอกว่าไม่อ่านไม่ได้ฮะมันเป็นความอับอายของวงการตำรวจไทยที่จำเป็นต้องตีแผ่เนื่องจากว่าเหตุการณ์แบบนี้ชาวต่างชาติที่มาจากสิงคโปร์อย่างสกายบอกว่าบ้านเมืองเขาไม่มีพอมาเจอแบบนี้เขาก็อึ้งฮะสกายเล่าว่ายังไงคือสกายพูดยาวมากคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเป็นชาวต่างชาติและพยายามจะพูดภาษาไทยอ่ะดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะฟังแล้วไม่ปะติดปะต่อบ้างสรุปเอาไว้แบบนี้ฮะสกายเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ไว้ใจคุณชูวิทย์คงไม่กล้าเดินทางมาหรอกแต่พอเดินทางมาแล้วก็ขอเริ่มต้นเล่าเลยละกันบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรวมกลุ่มกันกับเพื่อนแล้วก็อันหยูชิงไปเที่ยวงานวันเกิดกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงหลังจากนั้นเรียกแกร็บฮะอ่ะอันนี้เรื่องจริงเรียกแกร็บจะไปนั่งดื่มต่อใกล้ๆที่โรงแรมในย่านห้วยขวางพอนั่งออกแกร็บออกมาเสร็จปุ๊บไปเจอด่านตำรวจก่อนเลยตำรวจบอกให้ทุกคนลงจากรถแล้วก็มาค้นตามตัว มาจับตัวจับกระเป๋าถึงขั้นให้ถอดรองเท้าออกมาเลยแล้วพอเห็นเป็นชาวต่างชาติตำรวจขอตรวจหนังสือเดินทางแต่สกายเขาบอกว่าก็เขาไปเที่ยวไปกินดื่มไปเที่ยวผับเขาไม่ได้พกใช่ไหมพาสปอร์ตมันเป็นเอกสารสำคัญก็ไม่ได้พกมากลัวว่าพกไปเดี๋ยวมันจะหายแต่เปิดรูปถ่ายให้ดูปรากฏบอกเจ้าหน้าที่บอกใช้ไม่ได้ขอดูพาสปอร์ตตัวจริงหลังจากนั้นตำรวจค้นตัวต่อตำรวจเจอบุหรี่ไฟฟ้า3อันในตัวเขากับเพื่อนชาวสิงคโปร์อีก2คนที่มาด้วยกันอ่ะอันนี้เขาพกจริงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วตำรวจบอกขอเก็บไว้ก่อนอันหยูชิงมาด้วยอันหยูชิงเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อจะส่งไปเตือนเพื่อนอีกกลุ่มนึงจุดนี้ตำรวจบอกเลยห้ามถ่ายห้ามติดต่อใครทั้งสิ้นเอ้าด่านตำรวจมีสิทธิ์บอกคนอื่นให้ไม่ห้ามถ่ายไม่มีเราสามารถถ่ายได้ห้ามคุณโทรหาญาติพี่น้องไม่ได้ห้ามคุณโทรหาเพื่อนอ้าวบอกนี่ได้ด้วยเหรอแต่สกายยืนยันตำรวจทำแบบนี้จริงๆนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้านะสกายบอกว่าทำหน้าซีเรียสมากเหมือนกับว่าเรื่องที่พวกเขาเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำอะไรผิดก็เลยถามไปว่าทำอะไรผิดเจ้าหน้าที่ก็พยายามถามหาวีซ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถามหาวีซ่าจากนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ เอาจริงๆตำรวจทั้งสน.ถามหน่อยว่าคุณไม่รู้เหรอว่านักท่องเที่ยวสิงคโปร์เข้ามาเที่ยวไทยได้ไม่ต้องใช้วีซ่าขนาดเราเองไปสิงคโปร์เราก็ไม่ต้องใช้ถามหน่อยไปถามหาวีซ่าเขาหาพระแสงอะไรนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาก็ชี้แจงกลับไปบอกว่าสิงคโปร์เข้าไทยไม่เกิน10วันไม่ต้องใช้วีซ่าเจ้าหน้าที่ตอบกลับอย่าเถียงลืมไปป่าวสกายเขาฟังภาษาไทยออกที่พูดพวกนี้มากเลยนะสกายเขาฟังภาษาไทยออกเวลาคุณพูดอะไรมาเขาจำได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเงือบกันได้เลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เปลี่ยนมาพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเอาเถียงเรื่องวีซ่าไม่ได้มาเปลี่ยนมาพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าบอกว่าเป็นความผิดซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าสกายบอกพวกผมเนี่ยไม่ได้พกมาจากบ้านเกิดเมืองนอนนะก็มาซื้อเอาที่ร้านแถวห้วยขวางนี่แหละแล้วทำไมตำรวจไม่เห็นจับตั้งแต่ก่อนพวกผมจะซื้อล่ะมาซื้อเอาตอนที่มีอยู่ในตัวนักท่องเที่ยวแล้วแล้วบอกด้วยซื้อมาเนี่ยจากตลาดห้วยขวางในราคา800ถึง 1,000 บาทเพราะว่าก็เห็นมีขายกันทั่วไปไม่มีใครจับแล้วก็เห็นสูบกันตามปกติจ้างเลยนะให้ไปตรวจเลยนะเอาก่อนข่าวนี้จะดังนะคุณไปสถานบันเทิงย่านรัชดาห้วยขวางนะสูบกันทั้งผับเลยใช่ไม่เห็นไปจับตั้งแต่แรกแล้วพอมาเจอปุ๊บอ้าวผิดกฎหมายเฉยเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับคุณผู้ชมแต่พออธิบายไปเจ้าหน้าที่เริ่มมีท่าทีโมโหแล้วก็มีตำรวจนายอื่นๆเข้ามาห้อมล้อมเลยพยายามจะบอกว่าต้องมีไฟฟ้าต้องมีวีซ่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายสกายถามกลับไปแล้วต้องทำยังไงล่ะตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปที่สถานีตำรวจแล้วจะต้องติดคุกอย่างน้อย2วันโอ้โหเขาแจ้งเลยสกายบอกโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวมาจะมาติดคุกเมืองไทยบอกไม่ติดได้ไหมถ้าไม่ติดต้องทำยังไงตำรวจคนที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบมีคนหนึ่งมาบอกว่าเดี๋ยวไปถามหัวหน้าก่อนแล้วก็เดินหายไปพอเดินกลับมาอีกทีนึงตำรวจคนนี้ก็มาบอกว่าอ่ะ
เดี๋ยวจะคิดค่าบุหรี่ไฟฟ้านะมีกี่อันมี3อันอันละ 8,000 บาทรวมเป็น 24,000 แล้วก็ค่าปรับไม่พกพาสปอร์ตตัวจริงอีก 3,000 บาทรวมเป็น 27,000 บาทฮะตำรวจที่เข้ามาพูดคุยเรื่องเงินกับสกายเนี่ยมีทั้งหมด3นายด้วยกันแจกแจงแบบนี้ครับคุณผู้ชมคนแรกเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสวมแจ็คเก็ตมีหนวดเคราคนเนี้ยจะทำหน้าที่เรียกเงินแล้วก็รับเงินจากสกายเก็บใส่กระเป๋าตัวเองส่วนคนที่2สวมเครื่องแบบฮะรูปร่างสูงใหญ่หัวล้านทำหน้าที่บังกล้องวงจรปิดหน้าสถานทูตจีนเดี๋ยวนะเขารู้มุมกล้องเลยรู้แล้วสกายจำบทสนทนาได้ด้วยตำรวจนายที่3รูปร่างผอมใส่ผ้าคลุมครึ่งใบหน้าคนเนี้ยเข้ามาร่วมรับฟังการพูดคุยด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ให้นับเงินฮะซึ่งตอนนั้นในตัวสกายบอกมีอยู่ 30,000 บาทนับออกมา 27,000 อีก 3,000 กันเอาไว้ไม่ให้ตำรวจเห็นเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องใช้เงิน 3,000 เนี่ยนั่งรถไปสนามบินเพราะฉันถ้าให้หมดนะโบเบ๋ไม่เหลือก็เลยเนี่ยเหลือติดไว้ 3,000 บาทคิดดูถ้าเกิดไม่เอาบังไว้ 30,000 นี้หมดแน่ฮะหมดไปกับตำรวจแก๊งนี้แน่นอนหลังจากนั้นตำรวจคนแรกก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วบอกให้รอก่อนแล้วก็เดินเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปให้อันอยู่ชิงถือทั้งที่อันอยู่ชิงความจริงตัวอันอยู่ชิงเองไม่ได้พกบุหรี่ไฟฟ้าของเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านไอ้3อันเนี่ยเป็นของสกายกับเพื่อนสิงคโปร์อีก2คนนะครับพอให้อันอยู่ชิงถือเสร็จปุ๊บตำรวจก็ถ่ายภาพไว้แล้วก็ถ่ายภาพสกายแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆครบทุกคนอ้าวก็เท่ากับว่าทุกคนสูบทุกคนมีหลักฐานตำรวจมีภาพว่าถือบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนะแล้วเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอันเดียวกันปะเหมือนก็แค่ไปยืมไอ้สองคนนั้นเขามี3อันนะฮะคุณสกายบอกด้วยจุดที่ส่งมอบเงินก็คือบริเวณมุมหนึ่งของด่านตรวจอยู่ใกล้กับป้ายหน้าสถานทูตจีนซึ่งตำรวจคนแรกเนี่ยบอกว่าหน้าสถานทูตมีกล้องพูดเองเลยนะหน้าสถานทูตมีกล้องต้องแอบให้โอ้พูดกันกับตำรวจด้วยกันเขาฟังไม่รู้เรื่องไงแล้วก็ให้ตำรวจคนที่2เป็นคนไปยืนบังกล้องโดยไม่ทันสังเกตว่าหลังจากรับเงินไปแล้วเนี่ยตำรวจเขามีการแบ่งเงินกันหรือเปล่าเพราะว่าสกายบอกตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะอยู่แล้วตรงเนี้ยอยากจะรีบไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอ่ะฟังจากสกายหน่อยครับก็ไอ้จำได้เขาเอาเงินก็อะไรก็เงินแล้วก็สั่งใช้ไม่ได้ทำเกี่ยวอะไรเกี่ยวเงินแล้วก็บอกถ้ามีโอกาสให้อะไรไปก็แล้วก็บอกถ้าเอาอะไรก็จบอยากให้จบให้อยากให้จบจบไปจบไปแล้วไอ้ก็ไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับเงินเพราะว่าไอ้อยากเก็บไว้นะทำไมต้องให้ใช่ไหมเขาไม่รู้กฎหมายเหตุที่ไม่รู้กฎหมายเพราะว่ามีบุหรี่ขายโดยทั่วไปคุณสกายก็ไปซื้อมาจากตลาดราคาเท่าไหร่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าที่ไทยเนี่ยที่ซื้อที่ตลาดเนี่ยก็มีหนึ่งพันสุหนึ่งพันอะไรสามพันก็ประมาณแปดร้อยซึ่งวางขายโดยทั่วไปไม่ได้คิดว่าผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายทำไมถึงวางขายทั่วไปใช่ไหมใช่ในความคิดคุณเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ที่สิงคโปร์อ่ะคุณคิดว่ามีไหมที่สิงคโปร์ไม่มีก็เพราะว่าทุกคนก็รู้บุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายแล้วกัญชาผิดกฎหมายด้วยก็ไม่ขายที่ข้างนอกให้เงินตำรวจไม่ได้ที่สิงคโปร์เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าให้เงินถ้าให้เงินเนี่ย27กับตำรวจสิงคโปร์เป็นยังไงชิบหายชิบหายไปครูไม่รู้หนึ่งปีสองปีก็ได้หรอในนามของคนไทยผมต้องขอโทษคุณขอโทษคุณอย่างสูงนะครับในการกระทำของตำรวจคุณให้อภัยกับประเทศไทยไหมให้อภัยสกายพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ชูวิทย์เฮียชูถามไปว่าถ้าให้เงิน 20,000 กว่าบาทกับตำรวจสิงคโปร์สกายจะเกิดอะไรขึ้นเอาชิคหายอ่ะชิคหายเลยเหรอสกายรู้จักคำนี้คือพูดไม่ชัดแต่เข้าใจภาษาไทยลึกซึ้งนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วรอบนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็พยายามจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันผิดกฎหมายใครมันจะไปคิดก็เห็นขายกันเกลื่อนอยู่ตามตลาดถ้ามันผิดทำไมตำรวจถึงปล่อยให้มันขายอยู่ได้ล่ะอันนี้จริงเขาเป็นชาวต่างชาตินะตำรวจอย่าลืมนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมแล้วระหว่างแถลงข่าวเฮียชูเอาแฟ้มรายชื่อพร้อมกับรูปภาพของตำรวจสังกัดสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางมาส่วนหนึ่งเปิดให้สกายดู2รูปถามว่าจำใครได้บ้างไหมพอสกายเห็นรูปเท่านั้นแหละไอ้ยาจำได้พยักหน้าทันทีมีบรรยากาศช่วงนั้นฮะ
like this look like if like this. 1คน I can remember แต่ผมไม่เปิดให้คุณดูนะไอ้นี้มีอยู่เนี่ยเขาถ่ายมาสองคนก็คิดดูเอาละกันตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วต้องอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนเปิดแค่ดูรูปแค่นี้สกายพยักหน้าจำได้อย่างน้อย2คนด้วยกันฮะมันมีตำรวจที่สกายบอกนะตำรวจคนหนึ่งตัวใหญ่ๆหัวโล้นคล้ายๆเดเวนจอห์นสันอะคล้ายเดอะล็อกไอตัวนี้แสบไปบังกล้องที่สถานทูตเพราะฉะนั้นจำได้หมดแบบละเอียดมากเลยนะฮะแต่ความอัปยศอดสูมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้สกายเนี่ยโดนไถตังค์แต่ตำรวจไทยจะทำอะไรรู้ไหมจะบอกแจ้งข้อหาสกายกับพวกในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานใครเป็นคนคิดเนี่ยตำรวจจะเป็นคนแจ้งข้อหานะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เฮียชูแกประกาศไว้แล้วว่าเดี๋ยวสกายจะมาตำรวจก็เลยจะมาขออายัดตัวสกายไปสอบปากคำเฮียชูมึงอยู่ไกลๆเลยถ้ามึงอยากสอบปากคำเดอะเดวิสมาสอบปากคำแล้วเขาก็ขออนุญาตสอบปากคำจริงๆครับเมื่อวานนี้ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชยนก็มาพลตำรวจตรีอัธพรก็คือผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มาและมีตำรวจอีกหลายต่อหลายนายนะครับประมาณสัก5นายที่ร่วมสอบปากคำ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเต็มๆคุยกับสกายสกายก็พูดเหมือนเดิมไม่ใช่ท่องสคริปต์เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเล่ากี่ทีก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมจะหลับตาเล่าจะลืมตาเล่าเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือตำรวจพูดไม่เหมือนเดิมแล้วตอนแรกที่บอกว่าจะเอาผิดไอ้แก๊งนี้แก๊งนักท่องเที่ยวในฐานที่มีการติดสินบนเจ้าพนักงานเสียงปล่อยเสียงอ่อยไม่มีเดี๋ยวเอาสกายเอาไว้เป็นพยานกันแล้วกันอธิบายเอาไว้แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้สอบเพื่อเอาไว้เป็นพยานแล้วมีหลักฐานจะได้ไปดำเนินการกับตำรวจที่เกี่ยวข้องตะกี้นายยังบอกไม่ได้ยังอยู่ในรายละเอียดอยู่นะฮะส่วนข้อหาติดสินบนอธิบายทีไม่มีข้อหานี้สำหรับสกายและพวกอย่างแน่นอนฟังจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ให้การเป็นประโยชน์นะครับในรูปแบบของทั้งสำนวนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ถือว่าเราก็คงต้องดำเนินการต่อนะครับเราก็ได้มีการให้ดูรูปภาพนะครับของข้าราชการตำรวจก็ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับตำรวจครับที่สุดท้ายที่แล้วก็เป็นตำรวจก่อนคงต้องขอดูในเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งในการรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งถ้าเกิดพบเห็นว่ามีความผิดจริงก็จะมีทั้งวินัยทั้งอาญานะครับก็ทั้งหมดแล้วครับก็ไม่เกินวัน2วันก็คงต้องจบหมดแล้วครับที่สกายและเฮียชูแฉมีใครไม่เชื่อบ้างไหมบอกโหไม่มีใครไม่เชื่อหรอกทุกคนเจอประสบการณ์แบบนี้มามากมายอยู่แล้วในบ้านเราประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะด่านในกรุงเทพหรอกด่านต่างจังหวัดบางทีมันก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะครับแต่จะบอกต่อไปนี้ก็คือตำรวจห้วยขวางที่มีดูแล้วมันพื้นละเลยปฏิบัติหน้าที่มันทุกอย่างเลยอ่ะเขาโดนเด้งไปก่อนหน้านั้นแล้วคือจะดูอ้อยอิงอ้อยอิงสำหรับบชน.ครับสตช.คือสำนักงานตำรวจชาติสั่งเด้งเลยฮะแต่ตอนแรกคำว่าสั่งเด้งไปมาเราก็จะคิดว่าเด้งคือไปนั่งตบยุงสปค.ส่วนหน้าของบชน.อะไรก็แล้วแต่ฮะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเด้งคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่เด้งด้วยมันคือแค่ย้ายโรงพักอ่ะยังเป็นระดับผู้กำกับเหมือนกันจากผู้กำกับห้วยขวางเด้งไปอยู่หนองจอกเฮ้ยแล้วมันต่างตรงไหนอ่ะคือตรงน้ำชาญเมือง อยู่ห้วยขวางคือเกรด AA ไอ้บวกใช่ไหมไปอยู่หนองจอกมันคือเกรด B อ่ะลักษณะแบบนี้ชาวเน็ตเลยบอกว่าเอาสิวะตำรวจไทยมาช่วยเหลือกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเฮียชูทำอะไรอ่ะถือเตารีดมาคือเหมือนว่าตำรวจรีดไถอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ของเฮียชูนะเฮียชูก็ตีปี๊บแต่พี่วรัญชัยโชคชนะเนี่ยเป็นคนเอาเตารีดมาประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศนี้มีตำรวจนักรีดไถอยู่มากมายเหลือเกินฮะนี่คือคำสั่งที่บอกว่าย้ายไปชาวเน็ตกุมขมับเลยอ๋อไม่ใช่สั่งเด้งไม่ใช่สั่งย้ายคือย้ายไปอยู่ในที่ที่เบาๆลงมาหน่อยเกรดเบาลงมาหน่อยจากนั้นมาถ้าหากคดีไม่มีอะไรเขาอาจจะได้เด้งกลับมาที่เดิมก็เป็นได้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ